นหลังบ้านพามาดูอะไรในคลิปนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านจะพามาชมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสวนหลังบ้านมาทำคลิปความทรงจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราพามาดูนอกกรีนเฮาส์เนาะอันนี้พริกที่เราเอามาปลูกนะคะเราจะให้มันโตก่อนที่ในกรีนเฮาส์เนาะแล้วเราก็จะเอามาลงข้างนอกพอดีเขาออกดอกออกลูกแล้วนะออกลูกนี้แล้วได้นิดนึงเราก็เอามาลงข้างนอกตอนนี้ก็ติดหลายลูกแล้วนะคะอันนี้อนุบาลข้างในกรีนเฮาส์ก่อนเนาะอนุบาลข้างในนั้นก่อนพอมันโตจัดพอที่จะสู้ความหนาวความร้อนได้แล้วก็เอามาข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งเม็ดยาวๆสวยเหมือนกันเนาะเราคิดว่าพันเดียวกันกับตัวนี้เป็นคนละพันนะคะอันนี้เป็นพริกสายพิซซ่าจำชื่อไม่ได้ละอันนี้เป็นพริกเม็ดยาวของฝรั่งเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้จะเจอพันไหนนะมี3พันเลยปีนี้ไอ้พันนี้ยังไม่ได้ออกลูกสักดอกเลยสักต้นเลยนี่พันนี้ยังไม่ได้ออกนะคะเราเอาลงมาข้างนอกก่อนพันนี้ออกก่อนพันนี้ก็ออกเร็วอันนี้เราปลูกไว้กินเองนะคะข้างนอกสวนเราเนาะจะเป็นตรงนี้จะใส่คะน้ามั่งพริกมั่งอะไรมั่งไปเนาะคะน้าจะยังรอดอันนี้เป็นพริกพุ่มนะคะพริกพุ่มของฝรั่งเนาะนี่ไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าปีนี้อันนี้พี่พุ่มของฝรั่งอันนี้พี่พุ่มได้เก็บแล้วนะคะดกแล้วอันนี้ก็เป็นพริกอันนี้เป็นพริกมะนาวอันนี้เป็นพริกมะนาวเราก็เพิ่งปลูกปีแรกเนาะพริกมะนาวลองดูว่าเขาจะเป็นรสมะนาวยังไงถ้าเป็นรสมะนาวจริงเอาไว้ตำน้ำพริกเนาะมันจะผสมกันเราก็แบบเหมือนว่ามันจะออกกลิ่นมะนาวเราก็ไม่ต้องไปซื้อมะนาวเฉพาะที่ตับตำน้ำพริกนะคะเมื่อกี้ฝนโปรยลงมานิดนึงชุ่มฉ่ำฝนตกแดดออกนะคะชั่วโมงนี้ฝนตกประมาณ5นาทีแดดออก1ชั่วโมงแล้วก็จะลมไป30นาทีแล้วก็จะฝนก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะวันนึงก็3 4ฤดูนะที่อังกฤษตอนนี้อันนี้จะเป็นสวนพริกเรานะคะเรามาทำคลิปสั้นๆความทรงจำเนาะเราจะพาไปดูต้นบัวหิมะนะคะนี่บัวหิมะเราก็ลงเราไม่ได้ทำคลิปปีนี้บัวหิมะเรากำลังสวยบัวหิมะก็มีเหมือนเดิมนะคะปีนี้ตรงนี้ก็เป็นปีที่2ที่ลงบัวหิมะบัวหิมะเรานะคะกำลังสวยงามก็เยอะปีนี้ก็เยอะกว่าปีที่แล้วน้องมี2แปลงมีแปลงตรงนู้นแปลงนึงด้วยเดี๋ยวไปดูอันนี้มาเจอต้นนี้ให้ดูต้นนี้ก่อนอันนี้เป็นต้นสนต้นนู้นนะคะต้นใหญ่นู้นต้นของเราจะตัดทิ้งใส่บันไดจะตัดละตัดวันละกิ่งสองกิ่งเนาะเราจะเอาต้นนู้นมาแทนต้นนู้นจะเป็นต้นแบบนี้นะคะเป็นต้นสนที่ปลูกประดับสวนแต่ต้นสนของเราเนี่ยมันเป็นต้นสนที่ปลูกไว้เอาเนื้อไม้ไปทำบ้านทำอย่างนี้นะคะนี่ก็ทำมาจากต้นสนทำเขาเรียกว่าทำกระท่อมหลังบ้านอะเอาไว้ใส่ของเนาะไปทำบ้านได้ต้นสนนี้แต่ต้นสนนู้นมันจะเล็กมันจะเป็นไม้ประดับมันเป็นเหมือนต้นคริสต์มาสมากกว่านี่สวยนะคะเขาจะมีดอกแบบนี้เราจะเก็บเขาไว้อันนี้จะปลูกแทนจะเอาต้นสนเราออกนะคะเราพาไปดูรอบๆสวนข้างนอกสิมีอะไรอีกโอ้นี่ไอ้บัวหิมะนี่เหลือไปแจกพี่เขาขอเดี๋ยวให้เขาเอาไปนะคะหน่อไม้ก็สวยนะคะพี่หน่อไม้ต้นใหญ่ใหญ่มากนี่สวยปีนี้ของหนาเต็มหน่อไม้ก็ขึ้นอยู่นะสวยใหญ่อันนี้ไม่ได้มาเขย่าไม่ได้มาเขย่าจะดูสีนะคะหมดนี่อีกแปลงหนึ่งนะคะบัวหิมะแปลงนี้ก็สวยนะคะเยอะเหมือนกันแปลงนี้กำลังสวยเลยแปลงหนึ่งต้นผักเสี้ยนรู้สึกว่ากินดีเราก็เลยปล่อยให้มันร่วงเยอะนี่ผักเสี้ยนสวนเรานะคะปีหน้าแปลงนี้ผักเสี้ยนก็คงจะเยอะอยู่
จะปักเสี้ยนไว้ตรงนี้มีถั่วด้วงมีถั่วด้วงนะคะมีพรอมพรอมวันนี้ติดปีนี้มีแค่2ลูกจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้พรอมไม่ติดนะคะเพราะว่าไม่ได้ลดจุลินทรีย์ลดจุลินทรีย์นี่จะดกมากแต่เราเหมือนกับว่าลองดูว่าเราไม่ลดมันจะเป็นยังไงเพราะตอนแรกเราคิดว่าลดแค่ติดรากให้มันติดรากให้มันโตขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ติดรากนะคะมันดกด้วยปีนี้เราลองไม่ได้ลดมันก็ไม่ขึ้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นฟิกก็เป็นดอกไม้สวยๆบ้านเราดอกไฮเดรนเจียทุกคนก็จะชอบดอกไฮเดรนเจียไฮเดรนเจียนะคะสวยงามสีชมพูสีชมพูสวยมากเลยดอกนี้จะเป็นสีม่วงจะเป็นสีม่วงสีแดงสีชมพูแต่เราปลูกสีม่วงกลายเป็นสีชมพูตลอดนะคะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ดินอันนี้เราไม่แน่เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่หน้าบ้านเราเป็นสีแดงทั้งนี้เป็นสีชมพูแต่ถ้าเราไปซื้อเราจะได้สีม่วงแต่เราจะต้องลองตามหาสีม่วงนะคะข้างบนก็จะเป็นฟิกนี่ข้างบนเราอันนี้เก็บไว้ที่ว่าหน้าหนาวเนาะปลูกผักขวดข้างบนเป็นฟิกนะคะถ้าเขากิ่งออกแบบนี้ก็ปล่อยเขากิ่งเข้าไปแล้วเขาจะตามด้วยลูกเขาจะตามด้วยลูกฟิกนะคะฟิกหน้าหนาวเหลือแค่นั้นตอนนั้นรอดตั้งหลายลูกมาก็มาเจอลมเจอแดดเขาก็ไปนี่ไม่รู้จะเป็นลูกออกหรือเป็นอะไรออกนะคะเนี่ยเป็นตุ่มๆก็รอดูว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะตามด้วยฟิกตามด้วยต้นเกาลัดอันนี้คือนอกบ้านนะคะเกาลัดเรายังไม่มีที่ลงถ้ามันต้นยาต้นนี้ก็เอาลงได้แล้วใหญ่ๆแล้วก็เอาไปลงเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปขายในตลาดนัดเนาะไอ้นี่เป็นองุ่นป่าองุ่นวายนี่นะคะเป็นองุ่นป่าองุ่นวายปีนี้รู้สึกช่อใหญ่มากเลยเดี๋ยวปีนี้ปีหน้านี่จะเอาอู้นี่ต้องมาเด็ดนะมาเด็ดยอดเขาปีนไม่ถึงใช่ไหมเลยทำช้านี่ช่อใหญ่ปีนี้ช่อใหญ่หน่อยนึงปีรู้สึกจะช่อใหญ่นะคะดกอยู่เหมือนเดิมดกทุกปีนะคะเขาจะเห็นว่าจะดกทุกปีดกไม่ดกก็ดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะดกทุกปีดูช้าๆนี่คือติดแต่ว่าดกทุกปีนะคะช่อใหญ่ด้วยปีนี้ดูกระแบงบุญเต็มเลยนะคะให้ดูดีๆดูไปก็จะเยอะอยู่เยอะอยู่นะคะเยอะทุกปีทุกปีสำหรับองุ่นเรารอบๆสวนหลังบ้านเนาะก็จะเป็นแก่นตะวันอันนี้เอามาลงใหม่ตอนนี้มาลงใหม่นะเพิ่งลงปีนี้นะคะใบไม่ค่อยสวยเท่าต้นนู้นก็จะเป็นแก่นตะวันเป็นหน่อไม้ฝรั่งปีนี้ก็เริ่มโตปีหน้าได้กินเยอะตรงนี้เราก็จะปลูกเห็ดผึ้งหวานใหญ่เห็ดผึ้งหวานใหญ่เขาต้องการรากต้นสนกับกิ่งต้นสนนะคะที่ใครเคยตามติดตามคลิปเราก็จะเห็นเราทำมีเอารากต้นสนกับกิ่งต้นสนมาใส่ต้นสนต้นนี้ก็ตัดลงรากมันก็อยู่เอาต้นใหม่มาปลูกนะคะเราจะเอาต้นใหม่มาปลูกด้วยก็จะมีเพราะต้นหน่อไผ่ขายอันนี้ขายไปแล้วนะคะซื้อไปแล้วนะคะอันนี้ต้นแอปเปิลต้นนี้แอปเปิลลูกใหญ่มากสีแดงอร่อยกรอบมากเลยนะคะติดลูกดีด้วยปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทำอะไรค่ะหวานกรอบกรอบกรอบอันนี้หลังบ้านเรายังทำไม่เสร็จกระเปาะกระแปะยังเหลือเนาะอันนี้ก็คือต้นมะละคีนกมะละไทยอันนี้ตั้งไว้เฉยๆเขาก็โตเนาะแต่พริกนี้น่าสนอยู่พริกนี้เม็ดยาวเดี๋ยวต้องเอาไปเล่งละมันมี 3,000 เนาะพริกเราก็ไม่รู้ว่ามีกี่พันผสมมันร่วงใส่กันนี่ตั้งไว้เฉยก็ต้นสูงนะคะดูสิพริกอยู่ข้างนอกตั้งว่าจะเอาไปขายตลาดนัดได้แหละแต่ว่านัดนี้ไม่ได้ไปอาจจะเป็นนัดหน้าถ้าไม่ได้ไปก็ปล่อยเขาเก็บเดี๋ยวก็จะไปอยู่นะคะแล้วก็จะมีใบบัวบกก็เยอะอยู่นะปีนี้ใบบัวบกเรานี่กระถางนี้แล้วก็ถางนี้ไม่ได้ใส่รวมกันยังไม่จับที่วางเนาะผักบุ้งที่เราตัดกินมีอยู่โอ้มันขึ้นผักบุ้งไอ้ผักบุ้งนา
ักบุ้งนามันจะมีแล้วก็มีผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนอันนี้อันเดียวตรงนู้นผักบุ้งนาตรงนู้นขึ้นดีแล้วอันนี้เป็นผักแว่นแก้วนะคะผักแว่นแก้วชนิดเดียวกันกับใบบัวบกผักแว่นแก้วนี่มันน่าจะขึ้นกับน้ำเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้นพริกเบียนBNQมันขึ้นเองก็จะมีต้นผักบุ้งผักบุ้งแก้วคุณเรียกผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วเราเนี่ยรอดมาได้แค่นี้ก็ไม่ได้แค่นี้แต่เราตัดก็จะขึ้นเยอะนะคะเดี๋ยวต้องไปเล่นใบอันนี้มุมนี้ยังไม่เสร็จในสวนเราก็จะยังไม่เรียบร้อยนะคะปีนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยปีนี้รอว่าถ้าเราจัดสวนคือต้นไม้พร้อมที่จะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการจัดสวนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะมีดอกไม้มีดอกไม้มีแอปเปิ้ลตรงนู้นมีไอ้โอ้ยฝั่งนี้ก็ยังเหลือนะเนี่ยอันนี้เตะเอ้ยฟักทองไทยฟักทองไทยพี่เขาให้มาของเราก็มีเนาะปลูกแซมๆต้นนู้นต้นใหญ่ปลูกแซมนู้นต้นใหญ่แล้วมีมุมนี้มุมนี้ก็มีมุมนี้ก็มีนะมุมนี้ก็มีหัวตรงนี้ก็มีอันนี้ก็คือข้างนอกนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังรกอยู่เป็นจัดสวนไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมหลายปีแล้วเนาะอันนี้พริกที่จะไปขายตลาดนัดดูที่ไหนตั้งมันขึ้นรู้มันมีพันธุ์ไหนมั่งพันธุ์นี้มีพันธุ์นี้ดกไปเลยเดี๋ยววันนี้ต้องเอาเป็นเล่งเราก็ไม่เข้าใจว่ามันขอคือพันธุ์อะไรนะคะดกจริงๆเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรมาต้นสูงใหญ่พันธุ์นี้ก็ดกเดี๋ยวเราจอดไปเล่งอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็มีอยู่หลายต้นเนาะต้นองุ่นเราชีปีนี้ไม่ได้ดูแลจริงๆมันสวยนะแต่เราไม่เล่งมันก็เลยไม่สวยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งอันนี้ไม่รู้ว่าผักบุ้งจีนเราคิดว่าเป็นผักบุ้งจีนนะแต่มันไม่ขึ้นสักทีเราก็เลยเดาไม่ได้ว่าคือผักบุ้งอะไรโอเคแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันแถมแก่ให้เราอีกโอ้ผักบุ้งอะไรเนาะเพราะว่าอันนี้ดินมันเป็นมันมีเชื้อราเราต้องใส่ปูนขาวเยอะๆที่นี่เราอยู่ที่นี่เราไม่รู้ว่าปูนขาวอันไหนที่มันเหมาะเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้เราต้องไปซื้อดินใหม่มาใส่ให้เขาแล้วก็เอาดินนี่มันไปใส่ปูนขาวฝรั่งไว้เรามีอยู่นะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าใส่ได้เยอะได้น้อยเราก็เลยมันก็เลยไม่โตให้เราเนาะอันนี้ต้องใส่แค่ปูนขาวเพราะลงไปไม่ได้เลยมันไม่ขึ้นพยายามไม่แต่เนี่ยถ้าคนปลูกไม่เป็นตายแล้วนะพอดีเราพยายามมันก็เลยเหลือมันไม่สวยเท่าเดิมนี่ดูเม็ดมีแต่เม็ดอะไรรู้ไหมอันนี้มีแต่เมล็ดผักกาดหินนะคะเอาไว้ทำพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ทุกปีนะคะก็ได้กินยังมีเมล็ดอีกเยอะเลยถ้าเอามาหวานได้กินก็ได้กินนะคะเพราะมันขึ้นแค่มันใช้เวลาแค่45วัน30วัน40วันเดือนนึงอะคือได้กินแล้ว4อาทิตย์อะได้กินดูฝั่งนี้จะเป็นสลัดของเราฝั่งนี้ก็ยังมานั่งทำพริกยังไม่เสร็จนะคะไปขายตลาดนัดเหมือนเดิมเนี่ยเรายังงงว่าพริกนี้คือพริกอะไรโผล่มาได้ยังไงสวยด้วยเรางงพริกผสมหรือเปล่าหนึ่งดูเม็ดมันใหญ่เราจะเล่นมันนะเราก็ยังงงกับพริกสวนเราที่ใส่กระถางใหญ่ที่เอาไว้เลี้ยงดูนะคะเพราะว่างงกับพริกตัวเองมีหลายพันเกินไม่รู้เขาให้มาด้วยหรือเปล่าอันนี้จะไปขายตลาดนัดนะคะปลูกพริกเราตายอันไหนเขาไม่รอดก็ไม่เป็นไรไปเขาไปเนาะอันนี้พริก VNQ ที่อยู่ในกระถางเมื่อกี้กระถางดำๆเมื่อกี้นะมันขึ้นเองมันก็ได้เยอะแต่ว่ามันจะไม่รอดนะเราจะเลี้ยงแค่ทำพันก็จะประมาณนี้นะรอบสวนเรายังไม่เรียบร้อยนะคะดูไอ้กระตะปุตะปิมะเขือเทศเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาเนาะเขาก็เลยต้องมาประเทศขึ้นใหม่มะเขือเทศของเราขึ้นเองอันนี้มะเขือเทศซื้อมาต้นละลูกสองลูกเอาไว้ดูเล่นเอาไว้ประดับสวนมีพริกไปขายตลาด
ก็เดี๋ยวมันยาวไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านสุดท้ายทุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะถ้าชอบสวนหลังบ้านอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าสวนหลังบ้านจะมาทำคลิกทรงจำมาแบ่งปันอะไรในประเทศอังกฤษนะคะว่าเราทำอะไรเนาะเป็นอัปเดตเป็นชีวิตรายวันบ้านๆในประเทศอังกฤษนะคะใครสนใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนค่ะ